ที่เกาหลีเหนือคุณผู้ชมคับกิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือนั้นกล่าวว่ากรุงเปียงยางนั้นจะเร่งมือพัฒนาความสามารถทางทหารของประเทศให้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์นะครับและพร้อมที่จะใช้งานอาวุธนี้ในกรณีที่ถูกค่าศึกโจมตีตามรายง,งานของรอยเตอร์สที่อ้างอิงสื่อ KCNA ของรัฐบาลเปลียงยางในวันอังคารนะครับในการกล่าวดังกลา่กลาวคิมจองอึนนั้นได้พูดชื่อของยุนซุกยอรประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ เป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นะครับเพื่อประนามกรุงโซที่สมรู้ร่วมคิดกับกรุงวอชิงตันในการสั่นคลอนสเสถียรภาพในภูมิภาคตามความคิดเห็นของคิมจองอึนและบอกว่าการทําเช่นนั้นก็เพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่ว่าเกาหลีใต้นั้นไม่ได้มีอาวุธยุทธาศาสตร์ที่มากมายอยู่ในมือเลย สื่อ KCNA อของฐบ,บาลเปียงยางรายงานคำพูดของกิมที่ว่ายุนซุกยอนั้นให้ความเห็นที่ไร้รสนิยมและหยาบคายเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสาธารณรัฐเกาหลีเหนือในสุนทรพจน์และบอกด้วยนะครับว่านั่นก็แสดงเห็นว่านายยูนั้นหมกมุ่นอยู่กับความเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาของตัวเองว่าพละกําลังของเขานั้นเหนือกว่าพวกเราแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐนะครับ ในการถแถลงที่มหาวทิทยาลัยป้องกันแห่งชาติกิมจองอึนซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ฝึกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชั้นนําของเกาหลีเหนือกิมจองอึนนั้นก็กล่าวย้ำได้ว่าถ้าใจพูดความจริงนั้นเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโจมตีเกาหลีใต้เลยบอกด้วยนะทุกครั้งที่ยืนกรานถึงเรื่องการใช้กําลังมักจะพูดชัดเจน ว่าเป็นเงื่อนไขและมีคำว่าถ้าเสมอมาและถ้าศัตรูนั้นพยายามใช้กำลังกับประเทศของตนกองทัพของเกาหลีเหนือก็จะใช้กำลังจู่โจมทั้งหมดที่มีโดยไม่ลังเลนั่นเป็นคำพูดของคิมจองอึนนะครับเขายังประกาศด้วยว่าก้าวย่างของเราไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารและจะเป็นเจ้าิวเคร์นั้นจะเร่งระดับขึ้นนะครับทั้งนี้เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตนมานานหลายสิบปีแล้วและเชื่อกันว่าน่าจะมี วัสดุฟิสไซล์มากพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้หลายสิบลูกในเวลานี้โดยที่ผ่านมานั้นได้ทำการทดสอบการยิงอาวุธนิวเคลียร์จากใต้ดินมาแล้ว6ครั้งคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกาหลีใต้เพิ่งจัดงานวันของกองทัพประจำปีแล้วก็จัดขบวนพาเรด แสดงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลที่มีความสามารถในการติดหัวรบขนาดใหญ่และยังมีการโชว์เครื่องบินนะครับที่เป็นเครื่องบินหมู่ทิ้งระเบิดของสหรัฐด้วยในการจัดงานประธานาธิบดียูนก็ได้เตือนเกาหลีเหนือไม่ให้คิดใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยเกาหลีใต้นั้นบอกว่าวันนั้นที่กรุงเปียงยางใช้อาวุธนิวเคลียร์วันใดก็ตามก็จะเห็นวันสิ้นสุดของรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยทันทีนะครับ ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ก็อ้างข้อมูลข่าวกรองของตนที่บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นน่าจะกําลังประกอบเรือดำน้ํารุ่นใหม่อยู่หลังจากมีรายงานว่าเมื่อเดือนมกราคมกิมจองอึนเพิ่งสั่งให้มีการประกอบเรือดำน้ําพลังนิวเคลียร์ขึ้น กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้นั้นยังระบุในรายงานด้วยว่าการประกอบเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือน่าจะอยู่ในขั้นต้นโดยไม่มีความชัดเจนว่าเรือดำน้ำนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่พร้อมกับเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือน่าจะกำลังพัฒนาโดรนใต้น้ำโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียด้วยครับ